สวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลวันนี้แอดก็มีข่าวดีมาฝากท่านผู้ชมนะครับเตือนภัยรับจ้างลงทะเบียนเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com หักหัวคิวมีโทษหนักจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับท่านผู้ชมครับตามที่กระทรวงการคลังให้แรงงานลูกจ้างผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อรับเงินเยียวยาสนับสนุน 5,000 บาทต่อเนื่อง3เดือนนั้นปรากฏว่ามีบุคคลบางกลุ่มฉวยโอกาสรับลงทะเบียนแล้วหักหัวคิวโดยประกาศผ่านทาง Facebook ทางโซเชียลนับเป็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ช่องว่างมาหารายได้ที่น่ากังวลคือการนำข้อมูลสำคัญเช่นเลขบัตรประจำตัวประชาชนเลขด้านหลังบัตรอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์เพื่อแลกกับการลงทะเบียนให้โดยข้อมูลสำคัญไปทำธุรกิจอื่นๆทำให้เกิดความเสียหายในอนาคตได้ล่าสุดนายละวันแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าได้รับรายงานเกี่ยวกับการเริ่มมีพฤติกรรมแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากมาตรการเยียวยา 5,000 บาท3เดือนโดยกลุ่มมิจฉาชีพที่ฉวยโอกาสในช่วงวิกฤตเอารัดเอาเปรียบผู้ได้รับความเดือดร้อนจากไวรัสโควิด-19ผ่านวิธีการต่างๆเช่นการหักหัวคิวหรือการหลอกลวงประชาชนเป็นต้นขอตักเตือนไปยังกลุ่มผู้มีพฤติกรรมดังกล่าวขอให้หยุดการกระทำทันทีเนื่องจากในขณะนี้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดและพร้อมจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีซึ่งการกระทำดังกล่าวมีความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้ขอให้ประชาชนช่วยกันสอดส่องหากพบข้อเสนอใดที่เกี่ยวข้องกับมาตรการเยียวยา 5,000 บาท3เดือนซึ่งไม่ได้มาจากรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้พึงระวังและอย่าหลงเชื่อโดยง่ายและขอเน้นย้ำว่ามาตรการเยียวยา 5,000 บาท3เดือนเปิดรับลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน.comเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่28มีนา2563เวลา 18:00 นเป็นต้นไปขอขอบคุณข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมท้ายนี้แอดก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงอยู่ดีมีสุขภาพกายที่แข็งแรงอยู่รอดปลอดภัยจากโรคร้ายไวรัสโควิด-19 ทุกท่านทุกคนขอบคุณครับ